คุยกันต่อกับอาจารย์วสันต์พานิชนะคะวันนี้มาในฐานะของทนายความบ้านทะเลหมอกรีสอร์ทนะคะแล้วก็ท่านเป็นอดีตกรรมาธิการขออภัยค่ะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะอาจารย์ขาเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของบ้านทะเลหมอกย้ำอีกครั้งนะคะอยากจะให้เป็นกรณีศึกษาเพราะว่าเรากำลังพูดถึงชาวบ้านอีก4อำเภอแล้วก็จำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะที่อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาแบบเดียวกันอยู่บ้านทะเลหมอกรีสอร์ทเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้นะคะโดยกระบวนการอย่างที่เราคุยกันมาแล้วค่ะอาจารย์คะแต่ว่าโอกาสที่จะรื้อฟื้นคดีเพื่อที่จะให้ศาลท่านได้พิจารณาอีกครั้งเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะผมเองเนี่ยตอนที่เข้ามาทำคดีเนี่ยนะครับผมเองก็เชื่อมั่นเพราะว่าหลักของผมเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยก็คือว่าสมมติถ้าไปบุกรุกป่าเนี่ยแน่นอนผมจะไม่ช่วยทำคดีให้เด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ผมทำคดีมาทั้งชีวิตดังนั้นเนี่ยในกรณีเช่นนี้เช่นเดียวกันเนี่ยผมเองไม่อยากให้เจาะไปที่บ้านทะเลหมอกอย่างเดียวผมว่าในเมื่อเป็นความบกพร่องของทางการที่ผ่านพ้นมาเนี่ยถ้าจะให้เป็นอานิสงส์นะครับแล้วเป็นประโยชน์คือไม่เฉพาะพื้นที่นี้ที่เดียวซึ่งก็เป็นความตั้งใจจานอยู่แล้วคือทำคดีนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับในเรื่องของทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะครับหลักก็คือว่าเรามองถึงนี้ครับว่าไม่ว่าของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานะครับชื่อเดิมผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกันมีความเห็นเหมือนกันหมดเลยว่าการที่ทางราชการประกาศพื้นที่เนี่ยนะครับโดยอาศัยแต่เพียงนึกถึงว่าการประกาศเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานเนี่ยก็คือนั่งขีดแผนที่เอาบนโต๊ะโดยที่ไม่มีการลงไปสำรวจซึ่งทำอย่างนี้มาตลอดแล้วก็เป็นปัญหาทั่วประเทศไม่เฉพาะพื้นที่เฉพาะที่นี้ที่เดียวซึ่งเป็นอย่างนี้แล้วทำไมทางราชการก็รู้อยู่ว่าเมื่อเป็นปัญหางี้มันต้องแก้แต่ว่ากลับว่าอาศัยเป็นเหมือนกับเงื่อนไขนะครับมาผ่านพ้นมาต้องถามว่ากี่ปีแล้วที่ว่ามีการจับชาวบ้านเอาละมีการฟ้องคดีตัวชาวบ้านส่วนใหญ่คนเล็กคนน้อยเนี่ยมักจะรับสาภาพเพราะถือว่าคดีรอลงอาญาต่อที่ตามมาก็คือว่าฟ้องในข้อหาโรคร้อนไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมข้อหาโรคร้อนโรคร้อนก็คือว่าอ้างว่าชาวบ้านไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเป็นเหตุสาเหตุทำให้โรคร้อนซึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่เขาก็ฟ้องอย่างเงี้ยโดยสูตรคิดว่าค่าเสียหายก็คือไล่ละ150,000ยันชาวบ้านจะทั่วไปเนี่ยถูกฟ้องดำเนินคดีว่าบุกรุกป่าแล้วคนโดนข้อหาโรคร้อนเยอะมากเยอะมากบริบททั่วประเทศนี่เยอะมากพื้นที่ของอุทยานหรือป่าสงวนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากทุกภาคของประเทศนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมแค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเล็กคนน้อยนะครับซึ่งก็มีการจัดสัมมนาหลายครั้งว่าทางออกปัญหาทำไมไม่รัฐเนี่ยขึ้นมาแก้ไขปัญหาเนี่ยสิ่งที่ต้องไปรูปก็คือปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยนะครับเขาถามว่าเขาอยากบุกโดนข้อหาว่าบุกรุกป่าหรือ เรื่องเหล่านี้ถามว่าเขาสบายใจไหมไม่ใช่คือที่เราคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะสนับสนุนให้คนเข้าไปรุกป่าใช่ครับแต่ว่ากำลังจะหาความเป็นธรรมให้ว่าคนที่อยู่มาก่อนคนที่อยู่มาก่อนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่ป่าแล้วหรือว่าเป็นป่าที่เสื่อมโทรมหรือว่าเป็นป่าที่ไม่ได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยน่าจะมีการบริหารจัดการคือเราจะไม่ใช่ไปพูดถึงบอกว่าไอ้ความหมายของป่าเสื่อมโทรมในความหมายของรัฐว่าจะมาออกมาให้ชาวบ้านอยู่ไอ้นั้นผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าปัญหาที่ทับซ้อนระหว่างที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนกับปัญหาที่เขตอุทยานหรือป่าสงวนหรือเขตห้ามล่าอะไรต่างเนี่ยไปประกาศทับที่ทำกินของชาวบ้านเมื่อกรณีอย่างเงี้ยต้องจำแนกออกจากกันอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเกิดที่ทำกินตรงนั้นเป็นป่าสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะแล้วก็เราอยากจะเอาจะไม่มีไม่มีจะไม่มีคืออย่างนี้ครับต้องจำแนกนิดหนึ่งคือถ้าเป็นป่าอนุรักษ์เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยที่ผมเองทำงานอยู่เนี่ยนะครับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับของชาวบ้านกับพื้นที่ป่าใช้สอยพื้นที่ป่าใช้สอยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือนกับจำแนกออกมาอันนั้นเขาใช้ประโยชน์ได้ตอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำผ่านเขาจะไม่แตะเลยอย่างเก่งที่สุดก็คือไปเก็บของป่ากินงั้นชาวบ้านเขามีกฎกติกาเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาเองเนี่ยจะในส่วนที่บุกรุกเพิ่มเติมเนี่ยผมเองเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแต่ว่าในพื้นที่เฉพาะในเอางี้เฉพาะอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเมื่อปี2543เนี่ยนะครับมีการสำรวจจนเสร็จแล้วมีการปักหลักเขตของอุทยานเสร็จแล้วเหลืออย่างเดียวทำไมไม่ทำก็คือออกพระราชกฤษฎีกาโดยมติคณะรัฐมนตรีที่เพิกถอนป่าสงวนอุทยานแห่งชาติเฉพาะพื้นที่ที่มีการคาบเกี่ยวกัน
นะครับก็คือว่าประมาณกี่ตารางกิโลเมตรคะอาจารย์ผมไม่แน่ใจในพื้นที่แต่ครอบคลุมสี่อำเภอครอบคลุมสี่อำเภอแล้วก็ครอบคลุมเนื้อที่จำนวนประชากรเนี่ยหลายหมื่นครอบครัวเป็นแปลว่าถ้าเกิดจะเอาจริงสมมติจะไม่มีการประกาศเพิกถอนแล้วเอาจริงเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นถูกจับหมดถูกจับหมดครับแล้วขณะนี้ที่ถูกดำเนินคดีที่ว่า 4-500 คดีเนี่ยชาวบ้านหลายรายที่โดนไปด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่มีฐานะก็คือมีทั้งเจ้าของรีสอร์ทมีทั้งคนรวยมีทั้งคนมีฐานะมีทั้งคนเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาหมดเลยนะคะใช่ครับจะปะปนกันไปเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะว่าคนยากคนจนเนี่ยนะครับอาจจะปะปนไปจำนวนไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกกระทำอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าสมัยไหนนะครับรัฐธรรมนูญตั้งแต่ผ่านพ้นมาเนี่ยก็คือบอกว่าทุกคนเสมอในกฎหมายแล้วการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันงั้นกลายเป็นว่าเอาละเราทำเฉพาะคนรวยแต่ว่าพอคนที่ว่าพอเป็นคนยากคนจนปล่อยอย่างที่ผมว่าถามว่าไอ้ความเป็นธรรมในสังคมนี้ถือว่ามันมีอยู่หรือไม่นะครับในเมื่อเราบอกทุกคนเสมอกันในกฎหมายงั้นการปฏิบัติของเจ้าที่เนี่ยไม่ควรจะไปบอกว่าจะได้ใจโดยการที่ทำกับเฉพาะคนมีฐานะตัวชาวบ้านฉันปล่อยไว้ต้องถามว่าในมุมกลับกันเนี่ยชาวบ้านมีความมั่นคงในชีวิตไหมก็อาจจะต้องอยู่แบบไม่อยู่แบบเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่อยู่แบบแล้วแต่เจ้าหน้าที่ว่าวันดีคืนดีถ้าเขาจะไปจับกลุ่มเมื่อไหร่เลยไม่พอถามว่ามั่นคงในชีวิตความหมายของผมที่ว่าเนี่ยแล้วเมื่อถ้าที่ดินทำกินเขาตรงเนี้ยนะครับไปใช้ประโยชน์เข้าธนาคารอะไรได้ไหมไม่มีเนื่องจากว่าก็ยังคงอยู่ว่าเป็นเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานนั่นเองแปลว่าในความเห็นอาจารย์หนทางแก้ปัญหาเอาสำหรับพื้นที่ของทับลานก็คือการเพิกถอนเขตอุทยานซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทับซ้อนเท่านั้นที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนแล้วรัฐจะเสียอะไรไหมคะอาจารย์คะไม่จริงขนาดนี้ก็ชาวบ้านอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าวันดีคืนดีเจ้าที่เนี่ยเอาไปเป็นเครื่องมือที่ว่าจะไปกระทำกับคนที่ว่าลุกล้ำแปลว่าถ้าตอบคำนี้ถ้าทำอย่างที่อาจารย์เสนอแนะรัฐก็ไม่เสียอะไรชาวบ้านก็อยู่ได้อย่างปกติสุขเนี่ยถามว่าเรารัดเสียอะไรในเมื่อเป็นพื้นที่ถามว่าขณะเนี้ยชาวบ้านครอบครองอยู่ไหมครอบครองนะครับแต่ว่าครอบครองแต่ว่าถามว่าเห็นด้วยไหมในการที่ออกเป็นโฉนดผมเองอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าเพราะผมเองมีแนวความคิดว่ามันไม่มั่นคงเพราะว่าไม่ว่าสปก 4-01 หรือเขตอื่นๆเนี่ยถ้าจะถาวรเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องโฉนดชุมชนค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวนะครับงั้นปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็คือกันพื้นที่ซะเพื่อไม่ให้เป็นหลักที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ไปดำเนินการกับชาวบ้านที่ถูกอ้างว่าบุกรุกทั้งที่จริงๆเขาอยู่มาก่อนอันนี้เป็นปัญหาสำคัญนี่คือความเป็นธรรมค่ะซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ในชั้นต้นแต่ว่าจะให้ระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจจะทำออกมาในชนบทชุมชนคือรับผิดชอบร่วมกันในชุมชนใช้สอยร่วมกันใช่ครับไม่สามารถจะซื้อขายเปลี่ยนมือได้ใช่ครับอันนั้นคือยั่งยืนมากกว่าอันนั้นยั่งยืนอันนั้นเป็นแนวความคิดที่หลายๆคนที่ถ้าเป็นนักพัฒนาเนี่ยจะเห็นด้วยกับหลักการนี้ก็คือไม่ใช่เป็นของปัจเจกเพราะถ้าเป็นปัจเจกเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างมีแนวความคิดไปทำไอ้ตอนที่เกิดสึนามิที่ภูเก็ตนะครับบรรดาร้านค้าที่อยู่บริเวณริมหาดที่ชาวบ้านเขาจับจ่ายใช้สอยคือค้าขายเนี่ยถ้าออกเป็นโฉนดชุมชนซะถามว่ามันจะเปลี่ยนมือได้ไหมแต่เมื่อถ้าขนาดเนี้ยบริเวณริมทะเลพอได้ราคาดีถามว่าประชาชนขายไหมก็ขายดังนั้นเนี่ยถ้าออกในรูปชุมชนถ้าชุมชนเห็นว่าฉันไม่ควรจะขายฉันอยู่อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือความถาวรมากกว่าซึ่งผมเห็นด้วยหลักการตรงนี้มากกว่าแล้วมันจะทำให้ที่ดินไม่หลุดจากมือชาวบ้านแล้วเป็นที่ยอมรับเอางี้ถามว่าสปก 4-01 เนี่ยตอนนี้อยู่ในมือชาวบ้านเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเยอะมากนะฮะไม่เกิน 10%นะฮะดังนั้นเนี่ยกฎหมายเหล่านี้เมื่อออกมาแล้วเมื่อแก้ปัญหาที่ดินของชาวบ้านไม่ได้นะครับผมว่ามันต้องหาทางที่ในแนวทางที่เราจะไปรูปประเทศเนี่ยควรจะหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับชาวบ้านค่ะนะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดก็คือกรุณาทอล์กทูมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คืนนี้ดิฉันและอาจารย์วสันต์พานิชลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ